ถ้ำบัวแดงคูหาอาถรรพ์ถ้ำบัวแดงตำบลเฉลียงโคกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาถ้ำบัวแดงเป็นชื่อของสถานที่อาถรรพ์และมีความลึกลับอัศจรรย์ทรงอำนาจความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากถ้ำวัวแดงมีพื้นฐานมาจากเรื่องเล่าติดต่อกันมาดุจโซ่ไม่มีปลายได้แพร่หลายออกไปทั่วทุกภาคนับเป็นคำเล่าลือที่มีอิทธิพลทางจิตใจอยู่ไม่น้อยเลยถ้ำวัวแดงจึงเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความมานะพยายามที่จะค้นคว้าหาแหล่งที่แท้จริงของถ้ำแห่งนี้จงได้จากการแสวงหาสถานที่เล่าลือถึงสิ่งลึกลับทรงอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์อยู่นี้จึงได้รับหลักฐานการยืนยันว่าถ้ำวัวแดงนั้นมีจริงเพราะเป็นชื่อถ้ำที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากเอกสารกล่าวยืนยันในประวัติของหลวงปู่กงมาจิระปุญโญแห่งวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครและจากข้อวัดปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งเดินธุดงค์เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรได้ยืนยันพบหลักฐานความเป็นจริงโดยเฉพาะถ้ำวัวแดงอันเป็นสถานที่ซึ่งมีวัตถุโบราณอยู่ในถ้ำแห่งนี้ตลอดถึงจากหลักฐานการสำรวจโบราณศิลปวัตถุของกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2502ถ้ำวัวแดงเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องราวเล่าสืบๆกันมาหลายกระแสเช่นวันดีคืนดีจะมีผู้ได้ยินเสียงดนตรีปี่พาทย์ขับกล่อมอย่างไพเราะจับใจแต่บางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญหอยหวนอย่างน่าเวทนาบางครั้งก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันในระยะไกลลักษณะคล้ายมีงานทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเฉลียงโคกเล่าให้ฟังว่าที่เขาวัวแดงนี้เคยมีเรือสำเภาขนาดใหญ่มาล่มทับถมอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้และได้มีทรัพย์สมบัติมีค่ามหาศาลถูกทับถมจมอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ด้วยนอกจากสมบัติต่างๆแล้วบริเวณดังกล่าวยังได้เป็นสุสานของผู้คนครอบครัวหนึ่งซึ่งมีบริวารจำนวนหนึ่งเมื่อครั้งสำเภาล่มจนเป็นต้นเหตุของความอัศจรรย์มากมายเพราะวิญญาณเหล่านั้นหวงแหนสมบัติเงินทองของตนวิญญาณเจ้าของทรัพย์สมบัติได้มาตายลงพร้อมๆกันทั้งครอบครัวมีเรื่องเล่าว่ามีพ่อแม่ลูกชายลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้ต่างก็แยกย้ายไปรักษากันแต่ละทิศพ่อแม่เฝ้าสมบัติอยู่ในทิศตะวันออกลูกเขยลูกสาวเฝ้าสมบัติอยู่ในทิศตะวันตกลูกชายและลูกสะใภ้เฝ้าสมบัติอยู่ทางทิศใต้เหล่าบริวารเฝ้าสมบัติอยู่ทางทิศเหนือคือเป็นทิศด้านหลังถ้ำวัวแดงปรากฏว่าวิญญาณเหล่านี้ได้สร้างเหตุการณ์ชนิดขนพองสยองกล้าวมานับพันๆปีชาวบ้านได้เล่าลือต่อไปว่าถ้ำวัวแดงต่อมาภายหลังได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์และมีพระภิกษุผัดเปลี่ยนเวียนกันมาอยู่จำพรรษาตลอดเวลาก็มีพระภิกษุผู้ไม่สำรวมในศีลไม่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยก็ไม่สามารถจะอยู่ได้วิญญาณผู้เฝ้าถ้ำวัวแดงจะมาหลอกหลอนหรือทำร้ายให้ได้เจ็บป่วยล้มตายไปก็มีพระภิกษุผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์บางรายถึงกับเป็นบ้าด้วยอำนาจของจิตวิญญาณที่เฝ้าถ้ำวัวแดงแห่งนี้แต่สำหรับพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์มีปฏิปทา งดงามเจริญกรรมฐานภาวนาจะอยู่ได้อย่างสบายอุดมสมบูรณ์ดีทุกประการอย่างไรก็ตามพระธุดงค์ที่ผ่านมาทำสมาธิภาวนาในที่แห่งนี้ส่วนมากจะอยู่ได้10วันถึง1เดือนก็จะจากไปด้วยเหตุของความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำวัวแดงแห่งนี้ซึ่งมีวิญญาณผู้เฝ้ารักษาอยู่นี่เองจึงทำให้ถ้ำและบริเวณแห่งนี้ยังคงสภาพความน่าสะพรึงกลัวอยู่ตลอดมาตามหลักฐานได้ระบุเรื่องราวเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าในบริเวณเนินเขาวัวแดงทางด้านทิศตะวันออกจะมีบ่อน้ำทิพย์อยู่บ่อหนึ่งน้ำในบ่อนั้นสามารถดื่มกินได้อย่างสนิทเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะดูเหมือนมีพละกำลังขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้จะมีวิญญาณของพ่อแม่เจ้าของสถานที่เฝ้าดูแลอยู่ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมีอีกบ่อหนึ่งระหว่างปากบ่อจะเป็นลักษณะคล้ายรังผึ้งเป็นรูโรขนาดทางน้ำใหญ่ลอดได้และภายในบ่อจะมีน้ำขังอยู่เต็มบ่อน้ำทิพย์ที่สองนี้มีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านเฉียงโคกได้จัดงานบุญบวชพราหมณ์กันขึ้น
ก็ได้อาศัยภูเขาวัวแดงที่มีลานหินกว้างขวางแห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญธรรมก่อนจะค้นพบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สองนี้ก็มีญาติโยมกำลังนั่งรวมกันนับร้อยคนเพื่อฟังธรรมจากพระสงฆ์ขณะฟังธรรมอยู่เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นคือมีงูจำนวน 7-8 ตัวลอดเลื้อยออกมาจากโพรงหินใต้ดินงูแต่ละตัวต่างก็เลื้อยไปทางด้านทิศตะวันตกโดยไม่สนใจกับผู้คนที่นั่งอยู่งูเหล่านั้นต่างก็มีสีสันสวยงามเหมือนรุ้งกินน้ำดูไม่ออกว่าเป็นงูชนิดใดและมีพิษหรือไม่หลายคนกลัวแต่ก็มีหลายคนกล้าแล้วก็ชักชวนกันติดตามดูงูเหล่านั้นเลื้อยไปห่างๆจากนั้นจึงพบว่างูได้เลื้อยหายไปตรงบริเวณบ่อน้ำทิพย์ซึ่งครั้งหนึ่งมีต้นไม้เช่นไผ่ป่าต้นสาบเสือขึ้นปกคลุมอยู่เต็มจนดูไม่ออกว่าเป็นบ่อน้ำต่อเมื่อถากถางบริเวณนั้นออกก็พบว่าบริเวณที่งูทั้ง8ตัวเลื้อยหายเข้าไปนั้นแท้จริงก็เป็นบ่อน้ำดื่มที่มีรสจืดสนิทเมื่อมีผู้นำไปล้างหน้าลูบตัวดื่มกินก็ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดจึงถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำวัวแดงซึ่งเป็นบ่อที่2ถ้ำวัวแดงเคยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาคมทั้งหลายของอาจารย์ที่มอบให้แก่ศิษย์อีกทั้งในอดีตก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวกเสืออีกด้วยจากคำบอกเล่าที่เชื่อว่าเป็นความจริงของหลวงปู่กงมาจิระปุญโญซึ่งท่านเป็นพระนักปฏิบัติและคำพูดที่ท่านทั้งหลายน่าจะเชื่อถือกันมากกว่าคำเล่าลืออื่นๆซึ่งการที่หลวงปู่กงมาและพระอาจารย์วิริยังได้จาริกทุดงมาพักอยู่ณถ้ำวัวแดงนี้ประมาณช่วงปีพุทธศักราช2484เป็นการไปพบถ้ำวัวแดงก่อนจะมีการสำรวจของกรมศิลปากรถึง18ปีในประวัติของหลวงปู่กงมาจิระปุญโญได้กล่าวไว้ว่าปีนั้นเป็นปีพุทธศักราช2484ท่านได้ปรารภถึงท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตซึ่งขณะนั้นท่านอาจารย์มั่นได้กลับจากเชียงใหม่มาอยู่ที่บ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่เป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์กงมาเมื่อท่านได้ทราบข่าวเช่นนั้นจึงได้ชวนพระวิริยังสิรินทโรซึ่งได้อุปสมบทมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483แล้วพากันออกทุดงเดินทางไปเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มั่นต่อไปจึงได้เริ่มทุดงออกจากวัดสายงามเดินทางไปทางอำเภอมะขามกิ่งคำพุทธอำเภอป่งน้ำร้อนหมดเขตประเทศไทยข้ามไปยังดินแดนเขมรแล้วเดินทางต่อไปยังบ่อเพลินไปจังหวัดพระตะบองไปจังหวัดมงคลบุรีศรีโสภณสุดเขตประเทศเขมรแล้ววกกลับเข้าสู่เขตแดนไทยที่อรัญญประเทศไปพักกันที่บ้านหนองแวงจากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงบ้านตาดตนข้ามภูเขาใหญ่เดินทางอีกหนึ่งวันผ่านบ้านกุดบดถึงถ้ำวัวแดงซึ่งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอแซะจังหวัดนครราชสีมาแต่เดิมอำเภอเคยตั้งอยู่ริมลำน้ำแซะเมื่อครั้งยังเป็นกิ่งอำเภออยู่ทางการจึงเรียกชื่อตามลำน้ำภายหลังมาเปลี่ยนแปลงเป็นอำเภอจึงตั้งนามใหม่เป็นคอนบุรีณที่ถ้ำวัวแดงเป็นเทือกเขาระหว่างเขาใหญ่ติดกันเป็นแนวกั้นระหว่างเขตแดนไทยกับประเทศเขมรในถ้ำวัวแดงนี้เป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยรอบถ้ำเป็นป่าทึบจึงปรากฏว่ามีสัตว์ร้ายเช่นเสืออาศัยอยู่ชุกชุมมากตั้งแต่โบราณมาถือว่าถ้ำนี้เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาคมต่างๆคือผู้ที่เป็นอาจารย์จะต้องพาลูกศิษย์มาที่นี่เพื่อเป็นการทดลองความมั่นคงแน่วแน่ปรากฏตามคนแก่โบราณเล่าว่าบางคนที่มาฝึกเรียนวิชาคมได้ตายไปเสียเป็นจำนวนมากโดยเหตุที่ถูกสัตว์ร้ายทำอันตรายบ้างถูกไข้ป่ามาลาเรียเล่นงานเอาเสียบ้างแม้ขณะที่ท่านอาจารย์กงมาไปอยู่นั้นก็ยังปรากฏเป็นสถานที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เพราะว่ามีเสือคร่องอยู่ชุมมากมันจะเดินสวนกันไปสวนกันมาอยู่ในบริเวณนั้นเสมอเช้าวันหนึ่งท่านอาจารย์กงมาและพระวิริยังพากันออกเดินไปบิณฑบาตก็ได้มีเสือโคร่ง3ตัวเดินสวนทางผ่านมาครั้งแรกก็ดูเป็นที่น่าหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งแต่พอเดินไปเจอกันแทบทุกวันก็ทำให้ท่านหายหวาดเสียวไปพอรู้ว่ามันไม่ทำอะไรเราท่านอาจารย์กงมาก็ให้พระวิริยังไปอยู่ในถ้ำวัวแดงเพียงรูปเดียวเสียเลยซึ่งถ้ำนั้นไม่ใหญ่นักแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปอยู่
ที่ถ้ำแห่งนี้มีรูปจำหลักสลักหินเป็นรูปวัวและมีกษัตริย์พร้อมด้วยพระมเหสีนั่งอยู่บนนั้นณที่นี้เองท่านอาจารย์คงมาได้พยายามอบรมตัวท่านเองและถ่ายทอดวิชาต่างๆให้แก่พระวิริยังในถ้ำวัวแดงนี้บางวันจะมีเสียงแต่ไม่มีตัวมีเสียงต่างๆกันบางครั้งก็มีเสียงเป็นเสียงคนขู่ตะคอกบอกให้หนีออกไปบางครั้งก็มีเสียงเหมือนพินพาทราตพลบางครั้งก็มีเหมือนเสียงหอยหวนประดุจพวกเปรตต้องทำจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่จึงจะไม่เกิดความหวาดเสียวขึ้นถ้าจิตใจไม่แน่วแน่แล้วจะเกิดความกลัวถึงกับเป็นบ้าเพราะมีพระมาอยู่ที่นี่เป็นบ้าไปหลายรูปแล้วเมื่อท่านอาจารย์คงมาได้พักอยู่ณที่นี้นานพอสมควรแล้วท่านก็รีบพากันเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครโดยเดินลัดตัดดงพญาเย็นออกทางรถไฟเดินทุดดงไปจนถึงโคราชแล้วเลยไปยังขอนแก่นอุดรจนกระทั่งถึงจังหวัดสกลนครการเดินทางทุดดงด้วยเท้าจากจังหวัดจันทบุรีกว่าจะถึงสกลนครก็กินเวลาเข้าไปตั้ง3เดือนจึงจะถึงจากการสำรวจของกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2502มีหลักฐานระบุแน่ชัดดังต่อไปนี้ถ้ำวัวแดงอยู่ที่เขาวัวแดงห่างหมู่บ้านเฉลียงโคกซึ่งเดิมเรียกบ้านเฉลียงลาวไปทางทิศใต้ประมาณ600เมตรและห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนบุรีประมาณ13กิโลเมตรมีถนนเพิ่งกรุยใหม่ไปถึงหน้าถ้ำแห่งนี้ปากถ้ำแลดูคล้ายกับเป็นหินก้อนใหญ่วางพาดไว้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ10เมตรเศษลึกจากปากถ้ำเข้าไปราว3เมตรมีรูปจำหลักที่ผาหินทำเป็นรูปพระอิศวรทรงตรีศูนย์อุ้มนางปารัปตีหรือพระนางอุมาประทับบนหลังโคอสุภราชมีเทพบริพารถือพัดสองตนยินประนมมือสามตนเบื้องหน้าโคอสุภราชทำเป็นรูปฤาษีนั่งสองตนท่าทางเหมือนอย่างลอยอยู่ในอากาศฝีมือจำหลักแกะสลักได้งามเด่นมากสังเกตลักษณะผ้านุ่งของรูปพระอิศวรกับนางปารัปตีคล้ายกับรูปสตรีพบที่ปราสาทหินบ้านถนนหักเข้าใจว่าน่าจะมีอายุรุ่นเดียวกันคือตกราวพุทธศตวรรษที่16เนื้อที่ผาหินเฉพาะที่รูปจำหลักรูปเหล่านี้สูง80เซนติเมตรกว้าง150เซนติเมตรตรงหน้ารูปโคอุสุภราชเป็นช่องลึกตามคำบอกเล่าว่าเป็นปากถ้ำแต่ตื้นตันเสียหมดข้างหน้าเขาวัวแดงเป็นทุ่งนาราบกว้างใหญ่ลักษณะภูมิประเทศตามที่สังเกตเข้าใจว่าครั้งโบราณอาจจะเคยเป็นลำน้ำใหญ่เมื่อถนนหนทางที่จะผ่านไปยังถ้ำวัวแดงเสร็จเรียบร้อยสะดวกแก่การทัศนาจรแล้วความงามของรูปจำหลักเหล่านี้คงจะจูงใจให้คนไปเที่ยวเตร่มากขึ้นตามลำดับอาจจะมีผู้อุตริซุกซนขีดเขียนขูดแคะให้เกิดความเสียหายก็ได้การรักษาเห็นจะต้องคิดทำเป็นแผ่นลูกกรงเหล็กปิดกั้นไม่ให้เข้าใกล้ชิดรูปจำหลักได้อำเภอคอนบุรีห่างจากอำเภอโชคชัยประมาณ25กิโลเมตรและไกลจากเมืองนครราชสีมาราว50กิโลเมตรที่ว่าการอำเภออยู่ริมลำน้ำแซะเมื่อครั้งยังเป็นกิ่งอำเภออยู่มีชื่อเรียกตามลำน้ำในเขตอำเภอนี้มีโบราณสถานอีกหลายแห่งแต่ต้องไปตรวจในฤดูแล้งจึงจะเข้าสถานที่ได้ในปีพุทธศักราช2521ได้มีผู้เข้าไปสำรวจถ้ำวัวแดงแห่งนี้แต่การสำรวจคราวนี้กลับไปพบถ้ำวัวแดงที่ยังทรงสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านเฉลียงโคกหรือเฉลียงลาวการพบถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มิได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตนักพบแล้วก็ผ่านเลยไปเพราะจุดประสงค์ในการสำรวจครั้งนี้คือเรื่องน้ำมันดิบใต้พื้นโลกการสำรวจในครั้งต่อมาเมื่อวันที่28มกราคม2524มิสเตอร์ไฮชาวต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจเจาะน้ำมันได้ไปสำรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแล้วได้เข้าไปเยี่ยมถ้ำวัวแดงก็ต้องตกใจและสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่ารูปจำหลักที่ผาหินนั้นถูกทำลายด้วยการสกัดออกจากน้ำมือของพวกล่าขุมทรัพย์หรือพวกลักโบราณวัตถุส่งไปขายต่างประเทศท่านจึงได้ถ่ายภาพตอนถูกทำลายนั้นไว้จึงพอสรุปได้ว่าถ้ำวัวแดงเป็นสถานที่ของพวกศาสนาพราหมณ์แต่โบราณมาหรือเป็นเทวาลัยเพื่อบูชาพระอิศวรและนางอุมาเทวีถ้ำวัวแดงแต่เดิมมิใช่เป็นศาสนสถานของชาวพุทธแต่ต่อมาในภายหลังมีพระสงฆ์ทุดงมาพำนักจนเกิดเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น
ในปีพุทธศักราช2524มีโจรปล้นโบราณวัตถุระบาดอย่างมากก็เนื่องจากวัตถุโบราณที่เก่าแก่เหล่านี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมชาวต่างชาติที่สุดก็มีมารศาสนาเกิดขึ้นมาเช่นลักขโมยพระพุทธรูปลักตัดเศียรพระพุทธรูปรวมถึงทั้งภาพจำหลักต่างๆเทวรูปต่างๆไม้แกะสลักต่างๆแม้กระทั่งหน้าบันพระอุโบสถเป็นต้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมานั้นได้มีข่าวปรากฏว่ารูปสลักวัวแดงถูกทำลายแต่ก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรู้จักว่าถ้ำวัวแดงและรูปวัวแดงนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อไม่ทราบชัดหลักแหล่งของถ้ำวัวแดงเขาก็ลือต่อไปว่ามีพวกนักขุดขโมยของมีค่าโบราณได้เดินทางไปพบถ้ำวัวแดงแล้วทำการขุดเจาะท้องวัวแดงเพื่อเอาสมบัติเพชรนิลจินดาไปบางกระแสก็ว่าสมบัติที่ฝังไว้ในท้องวัวแดงนั้นมีค่ามหาศาลจนต้องขนถ่ายกันเป็นกระบงเลยทีเดียวยิ่งมีข่าวเล่าลือกระพือไปเช่นนั้นก็ดูเหมือนจะยิ่งเป็นการดึงดูดล่อพวกเหล่ามิจฉาชีพหนักเข้าไปอีกของเก่าแก่โบราณในที่ต่างๆก็ยิ่งถูกทำลายลงมากเท่านั้นยิ่งมีข่าวว่าตรงนั้นตรงนี้มีสมบัติใต้ดินที่ถูกฝังไว้มากก็ยิ่งจะเป็นการให้ร้ายแก่สถานที่แห่งนั้นหนักเข้าพวกไม่กลัวบาปจะขุดเจาะหรือของเก่าทำลายจนหมดงามนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่าเสียใจกับข่าวลืออันไม่เป็นมงคลนั้นส่วนข้อเท็จจริงของถ้ำวัวแดงที่มีข่าวว่าถูกเจาะท้องเพื่อหาสมบัตินั้นขออธิบายดังนี้ประการที่หนึ่งโคอุสุภราชวัวของพระอิศวรถูกขุดสกัดไปจริงๆแต่เป็นการสกัดเอาไปขายในรูปแบบของเก่าโบราณเพราะมีอายุราวๆพุทธศตวรรษที่16ประการที่สองการขุดสมบัติหาของเก่าอันมีค่านั้นเป็นความจริงอยู่แต่เป็นการขุดลงไปตรงพื้นถ้ำใต้รูปภาพจำหลักของโคอุสุภราชซึ่งขโมยที่มีปัญญาคนนี้สามารถขุดลึกลงไปได้3เมตรก็เลิกความคิดเนื่องจากไม่พบสมบัติอะไรเลยและก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้มาราวีถ้ำวัวแดงแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพื่อกลบเกลื่อนความผิดขโมยหัวดีก็กุข่าวให้เป็นเรื่องเล่าลือกันมาได้รมเวลาไม่น้อยกว่า7ปีที่ว่าวัวแดงถูกเจาะท้องเอาสมบัติไปแล้วถ้ำวัวแดงที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นถ้ำวัวแดงที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนถ้ำวัวแดงอีกแห่งหนึ่งได้มีการค้นพบที่จังหวัดชัยภูมิถ้ำวัวแดงในเขตอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินี้เหมาะในการนำหมู่คณะเดินท่องทุดงและปักหลดบำเพ็ญสมณธรรมมากด้วยธรรมชาติถ้ำต่างๆมากมายยังความสงบเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากถ้ำทุกแห่งโบราณสถานทุกที่ในประเทศไทยนี้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยจึงควรอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะได้มีส่วนในการดูแลรักษาเพื่อให้โบราณสถานแห่งนี้ยังคงอยู่ต่อไปให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเรียนรู้จากศิลปะโบราณล้ำค่าเหล่านี้และสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้ปรากฏเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามเช่นนี้ให้ดำรงคงอยู่สืบไว้ตลอดไป